สวัสดีครับมาพบกับรายการโอลิกานิสมูลายกันอีกครั้งนะครับจำได้ไหมครับคลิปก่อนๆเลยที่เราได้พับเรือนในรูปแบบที่1ไปนะครับแต่ครั้งนี้ครับผมจะพาไปสอนวิธีการพับเรือนในรูปแบบที่2นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีกระดาษ U1 แผ่นนะครับลวดลายไหนสีไหนก็ได้นะครับตามที่น้องๆชอบเลยพอเรามีอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปดูวิธีการพับเรือนในรูปแบบที่2ดีกว่าครับขั้นตอนที่1นะครับให้เราเตรียมกระดาษนะครับหั่นมุมนี้เข้าหาตัวแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งนึงนะครับเป็นแนวตั้งนะครับแล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยด้วยนะครับพร้อมมุมตรงแล้วโอเคคลี่กระดาษออกมาครับเราก็จะได้รอยพับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราพับลงมานะครับครึ่งนึงเหมือนกันคลี่กระดาษออกไปครับเราก็จะได้200พับแบบนี้นะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับให้เราพับมุมข้างบนนะครับลงมาตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยด้วยนะครับต่อไปขั้นตอนที่3นะครับให้เราพับมุมที่เราพับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยนะครับรีดให้เรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่4นะครับให้เราพับมุมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพับขึ้นไปนะครับลงมาเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปขั้นตอนที่5นะครับให้เราพับมุมทางด้านซ้ายมือนะครับไปทางขวาครึ่งหนึ่งนะครับดีที่เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคต่อไปขั้นตอนที่6นะครับให้เราพับมุมข้างล่างนะครับที่ชี้เข้ามาหาตัวนะครับก็คือมุมนี้นะครับพับเฉียงขึ้นไปทางซ้ายมือนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เรารีดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราคลี่กระดาษออกมาเราจะเห็นรอยพับที่เฉียงแบบนี้นะครับต่อไปขั้นตอนที่7นะครับให้เรากางกระดาษออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นกดตรงกลางครับตรงนี้แล้วเราก็จะพับตามรอยที่เราพับกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ2รอยนี้นะครับพับไปทีละข้างนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ด้านนี้ที่เรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับให้เราใช้ดินสอสีหรือปากกาก็ได้นะครับมาวาดเสร็จเรียบร้อยครับเรือนี่ไงครับเรือที่เราได้พับกันไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับน้องๆว่ามันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าครั้งหน้านะครับอยากรู้ว่าโอลิกามิซามูไรจะพาไปสอนพับอะไรหรือประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ